18 19 20อ่ะลุงนั่งเสร็จแล้วก็ไปวิ่งรอบสนามเหมือนเดิมหายละเฮ้ยไอ้ลุนอันแน่ยิ่งโดนลงโทษครั้งแรกเหรอปกติมาสเตอร์เขาไม่ค่อยมองอะแบบนี้เราก็เป็นคนแรกของกันและกันอีกอย่างแล้วดิเราพูดเรื่องครั้งแรกของกันและกันได้ปะมึงเหลือ5รอบใช่ปะกูใกล้ใส่แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวกูวิ่งเป็นเพื่อนไปเอาหน่อยดีหรือไม่ดีวะเนี่ยดีดิวะถือซะว่าเหมาะกำลังกายมาถึงเรื่องที่มึงเป็นเพื่อนมึงเนี่ยเดี๋ยววิ่งเสร็จอ่ะกูพังไปห้องเสร็จอ่ะฮะห้องไหนนะโอ้นี่ไงห้องที่กูบอกมึงอ่ะทุกคนนี่เพื่อนใหม่กูชื่อลูนเอาลูนนี่สตาร์รู้จักลูนเนี่ยเหรอเอองั้นดีเลยไอเนี่ยจีเวลไอจีเวนจีเวลเว้ยนี่ลูนนะไอจีมันแข่งประกวดกับตัวกูด้วยตอนว่างๆเนี่ยมันชอบโดดเรียนมานอนห้องเนี่ยส่วนสตาร์ตอนสตาร์ว่างอ่ะสตาร์ชอบมาดีไซน์เสื้อผ้าห้องนี้ใช่เราอยากเป็นดีไซเนอร์อ่ะส่วนคนนี้ไอวีว่างๆเนี่ยมันชอบมามึงมาทำอะไรวะมาปกป้องสตาร์จากพวกมึงนี่ไงเออไอ้ลุนตอนว่างเนี่ยมึงมาห้องนี้ได้นะเว้ยกุญแจอยู่ที่กูมาสเตอร์ยกห้องนี้ให้กูแล้วเว้ยชอบที่เกิดมาปกป้องทุกวันมากกว่าแต่ก่อนอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยมันเกเรเว้ยโดนมาสเตอร์ให้มาเก็บของลกๆเหลือๆในห้องนี้ทุกวันเฮ้ยถึงมันจะเป็นของเหลือนะเว้ยแต่มันคือศิลปะมึงคิดดูนะเว้ยคนตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาแต่ดันทำไม่เสร็จอ่ะมันมากองอยู่ห้องนี้มึงก็เลยตั้งชื่อห้องนี้ว่าเศษอาร์ตอ่ะกูตัดจบให้เลยนะกูฟังจนเบื่อแล้วแล้วมึงไปอยู่ไหนมาทำไมกูไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยวะเฮ้ยมึงเห็นแล้วไงเออมึงชื่อลูนใช่ปะลูนชื่อมึงแปลว่าอะไรวะแปลกดิชื่อมึงธรรมดามากจีเวล no จีเวลจีเวล yeah you know jewel ลูนที่แปลว่าพระจันทร์อะเฮ้ยนั่นมูนเพื่อนกูตลกนะเนี่ยมาน้อยแต่มันนะไม่นะคือกูต้องขอโทษแทนความโง่ของไอ้โยมนี่เลยนะเว้ยลูนลูนเนี่ยแปลว่าพระจันทร์ในภาษาฝรั่งเศสรู้จักไหมเชี่ยไอ้กูเพิ่งรู้นะเนี่ยเออกูคงรู้เหมือนกันไม่กูเพิ่งรู้ว่ามึงก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยกูน่ามึงใช้เป็นแต่กำลังงั้นเจอกำลังกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกูเฮ้ยเฮ้ยจีช่วยด้วยจีเฮียจีไม่เกี่ยวกูเลยจริงๆผมมีความสุขกับการใช้ชีวิตคนเดียวนะแต่บางทีการมีคนอื่นอยู่ด้วยก็จะไม่ได้แย่เสมอไป